ผู้บริหารของบ้านปูแจ้งแบบนี้ครับว่าบริษัทเต้ลงนามในสัญญาเงินกู้มูลค่า2,400ล้านบาทกับธนาคารพัฒนาเอเชียรหรือ ADB ครับซึ่งรวมถึงเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจำนวน10.7ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนเพื่อเทคโนโลยีสะอาดจะใช้ในการ เป็นทุนในการสนับสนุนธุรกิจบริการรถตุกๆไฟฟ้า6ที่นั่งจำนวน1,500คันครับและสนับสนบุนธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับการค้ามานาคมขนส่งขนาดเล็กในเขตพื้นที่กรุงเทพรวมถึงการขยายฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาด1.3กิกะวัตต์ชั่วโมงในมณฑลเจียงซูของประเทศจีนครับ เงินทุนนี้จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูและสนับสนุนการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจพลังงานที่สะอาดและก็ฉลาดขึ้น